ดิฉันมีความยินดีนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะเป็นที่ปรึกษาของหนังสือพิมพ์นี้นะคะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นหน่วยงานของกรมควบคุมโรคนะคะที่ตั้งในส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็รับผิดชอบถึง7จังหวัดนะคะจากจังหวัดอุบลนะคะอุบลอำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรมุกดาหารนครพนมแล้วก็สกลนครนะคะซึ่งรับผิดชอบ7จังหวัดแล้วก็มีข่าวด้านสุขภาพมากนะคะหลายข่าวนะคะดิฉันก็ประวรณาว่านะคะจะส่งข่าวให้กับทุกท่านนะคะที่อยู่ในสิทธิ์ข่าวครับชื่นชมในหนังสือประชาชนนะครับโดยเฉพาะท่านบรรณาธิการนะครับแม้ว่าท่านจะเป็นสว.แล้วนะครับอายุจะมากแล้วก็ยังเข้มแข็งในการทำงานอยู่นะครับผมเห็นท่านตลอดไปทุกคนทุกแห่งในการทำข่าวรวมทั้งแจกข่าวด้วยนะครับก็ชื่นชมกันคบค้าสมาคมกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับอันที่2ที่มาในวันนี้ก็คือว่านอกจากรับความรู้แล้วมาได้พบปะกันหน่อยนะครับเพราะอยู่ประชาชนมานานนะครับแต่ไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยนะครับมาเที่ยวนี้ก็ถือว่ามาพบปะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับที่อยู่ในวงการข่าวโดยไม่แน่ใจว่าตั้งใจด้วยตั้งใจนะครับเมื่อรับเชิญก็เขียนข่าวมานานพอสมควรนะครับทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองเรื่องของนักสืบพิมพ์นะครับผมมองอยู่4สถานะด้วยกันนะครับแล้วก็เลยจดมาพอดีนะครับอันที่1นะครับผมมองดูว่าข่าวเนี่ยนักพิมพ์นะครับคือการบอกเล่านะครับให้ความรู้อะไรที่มันทันสมัยอะไรที่มันทันสมัยเราต้องให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอนะครับถ้าคนไม่อ่านข่าวก็คงจะตกข่าวเพราะสื่อสารมวลชนมีหลายชนิดหลายช่องทางด้วยกันนะครับอันที่สองนี่คือการเติมความรู้ที่น่าจะรู้นะครับอะไรที่น่าจะรู้คนส่วนใหญ่น่าจะรู้เราน่าจะเติมลงไปได้นะครับอันที่สามเนี่ยไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมชี้นำสังคมนะครับบางทีสังคมมันทิศทางมันอาจจะไม่เป๊ะบ้างหนังสือพิมพ์ก็มีส่วนในการที่จะทำให้ถูกต้องนะครับก็สามารถชี้นำในทางที่ถูกสร้างสรรค์ในเชิงบวกได้ทั้งสุดท้ายเนี่ยที่สี่ผมมองว่าเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นประวัติศาสตร์เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเขียนอะไรลงไปหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะถูกบันทึกนะครับผู้ข้ามีนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ประชาชนไม่ธรรมดานะครับเขาเปิดดูในเว็บไซต์ได้นะครับถือว่าทันสมัยนะครับผมเห็นด้วยเลยนะครับผมดูหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายฉบับนะครับไม่ใช่เราดูประชาชนก็ดูประชาชนอย่างเดียวดูหลายฉบับเมื่อนำมาเปรียบเทียบแล้วไม่รู้ว่าท่านเห็นด้วยไหมว่าประชาชนเป็นค่อนข้างจะครอบคลุมเนื้อหาอาจจะบอกว่าแน่นเกินไปด้วยซ้ำนะครับเพราะบางทีคนเขียนข่าวนะในหนังสือเนี่ยมันจะมี2อย่างอันนึงคือข่าวอันที่2คือบทความนะครับที่คนชอบอ่านนะครับข่าวนี่เวลาเขียนเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยการโปรไปก่อนเป็นคล้ายๆว่าสรุปประเด็นก่อนใช่มั้ยครับที่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้คือสรุปประเด็นจากนั้นเน้นให้รายละเอียดว่าข่าวมีอะไรในรายละเอียดที่คนอ่านสรุปโดยย่อก่อนแต่บทความเนี่ยขึ้นต้นด้วยอีกแบบนึงนะครับพอมีประเด็นปุ๊บก็โปรให้น่าสนใจก่อนนะครับอ่านแล้วให้เล่าใจซะก่อนจากนั้นถึงโยงเข้าสู่เนื้อหามาโดยลำดับให้คนชวนติดตามอ่านแล้วได้ความรู้มันก็จะไปถึงรองนั้นนะครับทีนี้มาสู่อาเซียนทีนี้นะครับที่บอกว่าอาเซียนแล้วไปสู่อินเทอร์เน็ตโอ้โหเห็นด้วยเลยตัวในเนื้อหาฉบับพิเศษวันนี้นะครับไปหลายประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเพราะท่านนพดลพาไปแล้วเราไม่ได้เสียสตางค์เลยนะครับได้ดูในตรงนั้นเราก็จะเห็นภาพลักษณ์กันได้นะครับทีนี้ในส่วนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เหมือนกันนะครับช่วงนี้อบรมผู้บริหารทั่วประเทศนะครับเข้ามาจัดที่โรงแรมหลายทองจริงๆวันนี้ผมก็เป็นวันสุดท้ายผมก็อาจจะต้องไปอยู่ที่นู่นผมก็แวะไปแวะมาเหมือนกันนะครับปีนี้อุบลเป็นเจ้าภาพก็เลยจัดนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะคุยกันเรื่องอาเซียนเป็นหลักเหมือนกันนะครับ
เราก็เห็นพ้องต้องกันเราคิดเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเมื่อวันก่อนที่ผมอยู่ลายทองเมื่อวานผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับทีนี้ก็มองดูว่าทิศทางอาเซียนนะครับระบบการศึกษาก็จะมองในแนวไหนว่าไม่เรียนท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนนะครับท่านจุลทิพย์จันทร์สิงห์ท่านผอ.ประชารัฐแล้วก็ท่านที่ปรึกษาแล้วก็พร้อมกับผู้สื่อข่าวทุกท่านครับผมนายประสงค์เจริญปาครับจริงเป็นโดยงานส่วนตัวแล้วเป็นตัวแทนขายประกันเป็นผู้อำนวยการภาคอาวุโสและก็ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายของบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสเซอร์เรนจ์จำกัดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยงานทางการเงินก็เป็นที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาท่านดร.ถนอมส่งเสริมแล้วก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการของวุฒิสภาแล้วก็เป็นเลขาอนุกรรมาธิการการติดตามการแก้ไขปัญหาด้านสังคมด้านคนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของวุฒิสภาแล้วก็เป็นอนุกรรมาธิการการติดตามการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สิทธิและสถานะ